มีประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมายที่เรียกกันว่าสุราก้าวหน้าที่เจาะคิวเข้าสภานะคะเมื่อวานนี้เรียกได้ว่ามีการปาดหน้าเกิดขึ้นคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะแน่นอนว่าถูกโยงเป็นเรื่องการเมืองครับคุณผู้ชมเพราะว่าพรรคก้าวไกลมองว่าทำแบบนี้จงใจให้ส.ส.ใช้เป็นเหตุผลในการคว่ำร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าในสภาคุณประจักษ์ที่สำคัญแนวคิดแลกโหวตระหว่างก้าวไกลกับภูมิใจไทยมอหนูเขาไม่เอาด้วยนะครับครับจริงๆแล้วสิ่งที่สองพรรคนี้กำลังเจอก็เรียกได้ว่าคนหกเดียวกันนะครับทั้งในส่วนของภูมิใจไทยที่โดนเรื่องพรบกัญชากัญชงนะครับซึ่งณปัจจุบันยังรอคิวกันอยู่ครับว่าตกลงจะได้เข้าสู่การพิจารณาเมื่อไหร่จนกระทั่งคุณอนุทินเองนี่ก็เรียกได้ว่าออกมาจัดหนักเหมือนกันสิ่งที่พรรคก้าวไกลกำลังโดนเรื่องสุราเสรีนะครับหรือว่าเหล้าเสรีนะครับกำลังกลายเป็นประเด็นที่ถูกนำมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะพอสมควรทั้งหมดเนี่ยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วการประชุมรัฐสภาสมัยสามัญครั้งสุดท้ายนะครับถ้ากฎหมายฉบับไหนที่พรรคการเมืองต่างคาดหวังเอาไว้หรือเตรียมที่จะไปใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งถ้าไม่ผ่านจบเลยครับเดี๋ยวเราจะมาว่ากันว่าทำไมจึงมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นจากส.ส.จากพรรคการเมืองนะครับในกฎหมายหลายฉบับในช่วงนี้ครับขอบคุณครับเรียกได้ว่าผลลัพธ์ของทั้งกฎหมายสุราก้าวหน้าและกัญชานะคะจะได้เห็นผลกันในเร็วๆนี้ค่ะวันนี้สภาเปิดแล้วนะคะเป็นนัดแรกของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรติดตามบรรยากาศและรายละเอียดจากคุณยานีไหว้ครูเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นั่นค่ะค่ะคุณอุรชัยคุณดาวีคะวันนี้ที่รัฐสภาค่ะประเด็นร้อนที่มุมการเมืองคอการเมืองจะต้องจับตากันก็คือความคืบหน้าของร่างกฎหมาย2ฉบับค่ะคือร่างพรบกัญชากัญชงนะคะรวมถึงร่างพรบสุราก้าวหน้าค่ะหลังจากเมื่อวานนี้ค่ะโดยเฉพาะร่างพรบสุราก้าวหน้านั้นที่ครม.นั้นมีมติแก้กฎกระทรวงค่ะเปิดให้ชาวบ้านสามารถทำสุราพื้นบ้านได้แต่ว่าเป็นการเป็นการแก้กฎกระทรวงเพียง1วันก่อนที่ร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าจะเข้าสู่วาระ2และ3ของสภาค่ะส่วนเมื่อวานนี้ในการประชุมครม.ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลนะคะถึงแนวทางการลงมติค่ะส่วนจะกำชับยังไงนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะขอบคุณครับทั้ง2ฉบับที่คุณยานีกล่าวถึงก็คือร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตนะครับคุณผู้ชมหลายคนเรียกว่าร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าและร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงเป็นร่างกฎหมายควบคุมกัญชาทั้ง2ฉบับอย่างที่คุณประจักษ์ว่าไว้ตกอยู่ในหัวอกเดียวกันมันมีกระแสข่าวว่าจะคว่ำจะเตะสกัดจะถ่วงชะลอออกไปก่อนนะครับเป้าหมายถ่วงยื้อแบบนี้เราได้เห็นตัวแทนของพรรคการเมืองที่เป็นผู้เสนอร่างออกมาแสดงความคิดเห็นกันเต็มที่นะครับเรามาพูดถึงกฎหมายสุราก้าวหน้ากันก่อนร่างภาษีสรรพสามิตนะครับสภามีมติเมื่อ8มิถุนายนปีนี้นะครับย้อนกลับไปดูที่มติการลงคะแนนตอนนั้นได้คะแนนเสียงจากพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมสนับสนุนรับหลักการกฎหมายสุราก้าวหน้าซึ่งเสนอโดยสสเท่าพิภพลิ้มจิตรกรนะครับผลการลงมติมี178คนที่ออกเสียงรับหลักการและไม่เห็นด้วย138คนชนะไป40เสียง40เสียงนี่มาจากฝากฝั่งรัฐบาลอย่างชัดเจนครับสัดส่วนเสียงจากพรรคร่วมฝ่ายค้านจะมากถึง7ใน10ส่วนโดยหลักๆเป็นพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกล2แกนหลักแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยและเศรษฐกิจไทยเติมเสียงให้ไปอีก47เสียงนะครับเพราะฉะนั้นดูจากสถิติจะเห็นว่าตัวเลขจากฝ่ายค้านก็คือเพื่อไทยก้าวไกลส่วนตัวหลักจากรัฐบาลที่มาร่วมโหวตคือพรรคประชาธิปัตย์ทีนี้พอมีเสียงจากฝั่งรัฐบาลมาแบบนี้ก็เลยมีคำถามว่าถ้าอย่างนั้นในวาระที่2หลังการพิจารณาของกรรมาธิการมันก็ไม่ควรจะมีปัญหาหรือเปล่าโดยเฉพาะในกรรมาธิการวิสามันที่ตั้งขึ้นมามี25คนตัวแทนจากฝ่ายค้านรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยปรากฏว่าเมื่อวานมีบิ๊กเซอร์ไพรส์จากคณะรัฐมนตรีคุณผู้ชมครับเปิดเผยโดยขุนพลกฎหมายฝ่ายรัฐบาลคุณวิษณุเครืองามคณะรัฐมนตรีเนี่ยเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการคลังฉบับที่2นะครับให้เหตุผลว่ากฎหมายเดิมออกมาเมื่อปี2560มันตึงเกินไปตอนนั้นครม.เลยมีแนวคิดว่ามันตึงแบบนี้ต้องหย่อนหน่อยปรากฏว่าตอนนั้นพรรคก้าวไกลก็เสนอร่างแก้ไขเข้าสภาก็คือร่างกฎหมายภาษีสรรพสามิตหรือว่าสุราก้าวหน้าที่จะพิจารณากันนี้ทีนี้อาจารย์วิษณุบอกว่าไปดูในรายละเอียดปรากฏหย่อนเกินไปอีกของเดิมเนี่ยมันตึงเกินของพรรคก้าวไกลหย่อนเกินไปอีกหย่อนในที่นี้คืออาจารย์วิษณุอธิบายว่ามันจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและกระทบกับภาษีรายได้ของประเทศขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยครับกระทบกับภาษีรายได้ของประเทศ
อาจารย์วิษณุเขาเลยมาคิดว่าจะทำอย่างไรจึงจะพบกันครึ่งทางซึ่งมันกลายเป็นกฎกระทรวงที่ว่ามานี้นะครับคณะกรรมการกฤษฎีกาเขาก็เลยมีข้อแนะนำไงคะว่าไม่ต้องไปออกหรอกเป็นพรบแต่ให้ออกเป็นกฎกระทรวงก็ได้เลยเป็นที่มาของกฎกระทรวงที่ออกมานะคะซึ่งจะหย่อนลงอะไรที่เคยบังคับก็จะหย่อนลงเหมือนกันเกือบจะเท่ากับพรรคก้าวไกลนั่นแหละอาจารย์วิษณุบอกไว้แบบนี้นะคะเดิมกรมสรรพสามิตเขายกร่างเสนอเข้ามาซึ่งครม.เองเขาพิจารณาแล้วก็ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไปดูต่อกฤษฎีกาดูแล้วก็ยังเห็นว่าไม่รัดกุมก็เลยไปปรับใหม่เสนอมาฉบับที่2ค่ะทิ้งฉบับที่1ไปสุดท้ายครม.ก็เลยอนุมัติกฎกระทรวงฉบับที่2เมื่อวานนี้คำถามตามมาเลยเล่นการเมืองหรือเปล่าเรื่องของการเมืองแน่นอนว่าอาจจะถูกโยงได้ว่าเอ๊ะเป็นการชิงไหวชิงพริบตัดหน้ากันกลางก่อนเข้าสภาหรือเปล่าวันนี้จะเข้าสภาเมื่อวานนี้กระทรวงออกกฎกระทรวงขึ้นมาคณะรัฐมนตรีอนุมัตินะคะแต่อาจารย์วิษณุก็ยืนยันนะคะว่าไม่ใช่การชิงไหวชิงพริบหรือว่าตัดหน้ากันแต่อย่างใดแต่ว่าต้องการให้มีกฎเกณฑ์เพื่อผ่อนผันผ่อนปรนให้สามารถผลิตสุราได้นะคะครับลองไปฟังซุ้มเสียงของอาจารย์วิษณุกันค่ะซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไปชิงไหวชิงพริบตัดหน้าอะไรกับสภาเป็นเรื่องที่ต้องการให้มีกฎเกณฑ์เพื่อผ่อนปรนให้สามารถผลิตสุราโดยเฉพาะสุราที่ไม่ได้มีเพื่อการค้าเนี่ยให้สามารถทำได้โดยเฉพาะสุราพื้นบ้านเนื่องจากเรามองเห็นว่า1เป็นการรักษาภูมิปัญญาชาวบ้าน2กฎกระทรวงที่ทำเนี่ยไม่ทำให้รายได้ของรัฐบาลลดน้อยลงประการที่3ก็จะทำให้ผู้ที่ประสงค์จะผลิตสุราขึ้นมาเนี่ยสามารถทำได้โดยไม่ต้องไปขออนุญาตอะไรกันจนเป็นที่วุ่นวายเป็นภาระแก่ประชาชนบัดนี้ครม.ก็อนุมัติอันนี้ก็มีผลบังคับใช้ได้เลยเมื่อลงรากิจจานุเบกษาถ้าอย่างนี้กฎหมายของก้าวไกลก็ไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมก็ไม่จำเป็นละไม่จำเป็นเพราะว่ามันจะมีสิ่งที่ดีเกือบเท่าเทียมไอ้เท่านะมันไม่เท่าหรอกนะแต่ว่าเกือบเท่าเทียมแต่ว่าย่อนลงจากกฎหมายพระราชบัญญัติปี60เยอะมากกว่าครึ่งเลยก็เป็นการแก้เกมยังไงไม่ใช่แก้เกมเพราะว่าร่างกฎกระทรวงเนี่ยเขาทำมา6เดือนแล้วก่อนที่จะพรรคก้าวไกลเสนออีกมีคำต้องขีดเส้นใต้หลายคำนะไม่จำเป็นของก้าวไกลเพราะว่ามันก็เท่าเทียมแล้วเขาทำมาก่อน6เดือนแล้วไม่ใช่มาเสนอนะครับอาจารย์วิษณุบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลเดินหน้าผลักดันทำมาเนี่ย6เดือนก่อนก้าวไกลซะด้วยซ้ำแต่ในขณะเดียวกันมุมของก้าวไกลทันทีที่กฎกระทรวงออกมาคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลมั่นใจเลยว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแล้วก็การเมืองล้วนๆนะคะครับคือนักข่าวพอถามว่าทีนี้ร่างกฎหมายของก้าวไกลยังจำเป็นอยู่ไหมอาจารย์เขาตอบชัดเจนว่าไม่จำเป็นแล้วแบบนี้นะครับคุณพิธาเขามองว่าแทนที่จะมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายสุราก้าวหน้ามันเลยกลายเป็นชัดเจนแล้วแบบนี้เรื่องการเมืองอาจารย์วิษณุจะบอกว่าไม่ได้ปาดหน้าร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าของพรรคก้าวไกลเพราะอ้างว่าทำมา6เดือนก่อนสุราก้าวหน้าคุณพิธาก็ขิงกลับบอกว่าหากจะเล่นเหตุผลเช่นนี้คุณเท่าพิภพสสก้าวไกลทำเรื่องนี้มา6ปีที่แล้วนะครับคือทางพรรคก้าวไกลยื่นร่างกฎหมายมาตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่ยังไม่ถูกยุบนะครับและก่อนหน้าที่จะยื่นก็มีการเรียกกรมสรรพสามิตในกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจเข้ามาปรึกษาหารือกันคุณเท่าพิภพเป็นกรรมาธิการก็มีโอกาสปรึกษาหารือหลายครั้งก็มีแต่คำสัญญาว่าจะแก้ไขและเงียบหายไปก็เลยต้องใช้ช่องทางในทางนิติบัญญัติยื่นเป็นร่างกฎหมายเข้าไปคุณพิธาเขาเชื่อว่าถ้าออกมติคณะรัฐมนตรีก่อนการลงมติกฎหมายสุราก้าวหน้าเพียง1วันแบบนี้จงใจให้สสรัฐบาลอภิปรายกับสภาว่ากฎหมายสุราก้าวหน้ามันก็ไม่จำเป็นแล้วนะสิเพราะกฎกระทรวงออกมาแล้วมันก็เลยกลายเป็นข้อสังเกตว่านี่จะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เอาไปใช้คว่ำกฎหมายกันในสภาวันนี้นะครับใช่ค่ะเพราะเขาเชื่อว่าไอ้การออกมติครม.ก่อนที่จะไปพิจารณาพรบ.สุราก้าวหน้าเพียงวันเดียวเนี่ยมันน่าจะเป็นการจงใจให้ส.ส.รัฐบาลอภิปรายกับสภาว่าอันเนี้ยพรบ.สุราก้าวหน้าไม่จำเป็นหรือเปล่ากฎกระทรวงออกมาแล้วแล้วถ้าเกิดว่าคุณพิธาบอกไปดูรายละเอียดกฎกระทรวงตอนเปิดรับฟังความเห็นเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยในเว็บไซต์กรมสรรพสามิตคิดว่าน่าจะต้องใช้เวลานึงแหละช่วงนึงน่าจะยังไม่เสร็จแต่สุดท้ายเนี่ยทำไมรู้สึกว่าเอ้ยมันเร็วขนาดนี้กลายเป็นว่าโดนหลอกมาหรือเปล่าว่าที่แท้กฎเนี่ยมันไม่ได้แก้ยากขนาดที่อ้างเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะดูแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องอะไรต่างๆเนี่ยนะคะคือเสร็จเร็วมากค่ะไม่ได้ยากอย่างที่อ้างนี่นาคุณพิธาว่าอย่างนั้นนะครับมาดูรายละเอียดความแตกต่างระหว่างกฎหมาย2ฉบับกันเล็กน้อยคุณผู้ชมคุณอาจจะไม่เห็นภาพนะว่าทั้ง2 อันนี้มันต่างกันยังไงคุณชัยเทียบกัน3ฉบับตั้งแต่ฉบับเดิมปี60เลยครับค่ะไปกันทีละข้อนะครับอันแรกบริวผับ
บรรจุขวดขายไม่ได้ต้องมีกำลังการผลิตขั้นต่ำ 100,000 ลิตรไม่เกิน1ล้านลิตรต่อปีอันนี้กฎหมายดั้งเดิมเลยปี60คุณเท่าพิภพเสนอบอกว่าโอ้โหแบบนี้รายเล็กหมดสิทธิ์ประชาชนหมดสิทธิ์มีแต่เจ้าสัวร่างกฎหมายของก้าวไกลก็เลยเสนอว่าห้ามกำหนดกำลังการผลิตขั้นต่ำและการกีดกันอื่นใดนะครับแต่ว่ากฎกระทรวงที่ประกาศเมื่อวานระบุว่าเขาก็ไม่กำหนดการผลิตขั้นต่ำเหมือนกันแต่ว่าต้องมีเครื่องจักรที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดและปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขแบบนี้ก็มีคำถามตามมาว่ากำหนดอะไรใครรู้บ้างถ้าทำตามนี้กำหนดมากกว่า 100,000 ลิตรของฉบับเดิมได้ไหมถ้าได้เนี่ยหนักกว่าเก่าอีกนะครับอันที่2โรงเบียร์ครับต้องมีกำลังการผลิตขั้นต่ำ10ล้านลิตรต่อปีนี่คือกฎหมายฉบับเดิมร่างกฎหมายของก้าวไกลเสนอว่าไม่ต้องไปกำหนดพลังกำลังการผลิตขั้นต่ำไม่ต้องไปกีดกันอะไรให้รายย่อยได้จัดการกันเองบ้างประกาศกฎกระทรวงเมื่อวานนี้ระบุว่าเขาก็ไม่กำหนดกำลังการผลิตขั้นต่ำเหมือนกันแต่ว่าต้องมีสายการผลิตที่ติดตั้งระบบพิมพ์เครื่องหมายการเสียภาษีและผ่านความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมนี่ถูกมองว่าเรื่องใหญ่เหมือนกันคุณผู้ชมต้องบังคับทำ EIA ต้องมีลายบรรจุที่ยิงสติ๊กเกอร์ได้สติ๊กเกอร์ติดไปที่ขวดได้เสียภาษีบังคับทำ EIA ทุกขนาดซึ่งการทำ EIA ก็มีค่าใช้จ่ายผมไปเห็นคุณเท่าวิภพเขาสื่อสารเรื่องนี้เขาบอกว่า EIA เนี่ยก็3ล้านถึง5ล้านบาทใช้เวลา 2-3 ปีรายย่อยจะทำยังไงนี่ยกตัวอย่างนะครับยังมีอีกสุรากลั่นชุมชนนะครับกฎหมายดั้งเดิมเขาบอกว่าต้องมีเครื่องจักรไม่เกิน5แรงม้าคนงานน้อยกว่า7คนนะครับผลิตได้แต่สุราขวดเท่านั้นนะครับสุราขาวขออภัยผลิตได้แต่สุราขาวเท่านั้นกฎหมายที่พรรคก้าวไกลเขาเสนอเข้ามาเขาบอกว่าไม่ต้องกำหนดแรงม้าไม่ต้องกำหนดจำนวนคนงานไม่ต้องไปออกเงื่อนไขในการกีดกันอะไรแต่ว่าร่างกฎกระทรวงที่ขออภัยกฎกระทรวงที่ประกาศมาเมื่อวานนี้สุราชุมชนประเภท5แรงม้ายังคงเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเพิ่มประเภทไม่เกิน50แรงม้าและมีข้อกำหนดเรื่องสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขยังผลิตได้เฉพาะสุราขาวเท่านั้นก็เลยเป็นคำถามขึ้นมาอีกว่าร่างกฎกระทรวงที่เปิดขึ้นมาใหม่ที่อาจารย์วิษณุมองว่ามันไม่ตึงเหมือนอันเดิมและก็ไม่หย่อนเกินไปของพรรคก้าวไกลเนี่ยมันเปิดโอกาสให้รายย่อยได้เข้ามามีโอกาสจริงหรือเปล่าค่ะอันนี้เบื้องต้นเท่านั้นนะครับจริงๆกติกามีเยอะมากครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะว่าสุดท้ายแล้วจะอย่างไรถ้าคุณเปรียบเทียบให้เห็น3ภาพอย่างนี้แล้วในสภาถ้าเกิดวันนี้เข้าเนี่ยจะมีการพูดคุยกันในประเด็นนี้ยังไงและสุดท้ายจะผ่านไหมนะคะนั่นน่ะสิมาดูกันที่อีกฉบับนึงที่น่าจับตาเหมือนกันก็คือกฎหมายกัญชากัญชงค่ะต้องรอลุ้นเหมือนกันถ้าคุณย้อนกลับไปดูวาระแรกรับหลักการเนี่ยก็เรียกได้ว่าล้นหลามนะ372เสียงมีเพียงสสที่เป็นมุสลิมจากพรรคประชาชาติเท่านั้นที่ไม่เห็นด้วยประมาณ7เสียงแต่สุดท้ายมาสะดุดในวาระ2เพราะว่ามีการแก้แล้วก็มีการไปเพิ่มมาตราอีกประมาณ40กว่ามาตราก็เลยทำให้ต้องถูกถอนออกมาแล้วก็เสนอกลับเข้าไปสู่การพิจารณาอีกครั้งคุยกับคุณสุประชัยว่ายังไงคิดว่าน่าจะเป็นการเมือง 100% แน่ๆนะคะกับเรื่องนี้ใช่ไหมครับคุณอนุทินเองก็ออกมาให้ข่าวสัปดาห์ที่แล้วว่ามั่นใจว่าเป็นอะไรเจาะยางกันเหรอคือคุณอนุทินมองว่าเป็นเกมเจาะยางค่ะตั้งแต่ที่กฎหมายผ่านวาระแรกมาผมเชื่อว่าแกนนำพรรคภูมิใจไทยหลายคนดีใจนะครับคะแนนเสียงมันท่วมท้นจริงๆแล้วเขาก็เกิดเป็นแฮชแท็กพูดแล้วทำขึ้นมาทันทีหลังจากผ่านวาระแรกค่ะเข้าไปในชั้นกรรมธิการกฎหมายเดิมเนี่ยร่างต้นร่างของภูมิใจไทยเขามีประมาณ40กว่ามาตราในชั้นการมาธิการก็เพิ่มนู่นเพิ่มนี่ให้มันรัดกุมก็เพิ่มไปอีก40กว่ามาตราก็เป็น90กว่ามาตราดูแล้วมันก็รัดกุมคุณสุประชัยก็มองว่าน่าจะรัดกุมแต่วาระที่2ยังไม่ทันอภิปรายโดนตีคืนกลับไปพิจารณาใหม่ในการมาธิการเขาก็เลยอย่างที่คุณดาวีบอกการเมืองล้วนๆตอนนั้นมุมการเมืองคุยกับคุณสุประชัยเขาก็เปิดใจที่แรกบอกว่าการเมืองแน่ๆส่วนคุณอนุทินมากระทุ้งอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าเนี่ยทุกๆคนก็รู้ว่ากฎหมายนโยบายกัญชามันโดนใจประชาชนก็เลยมาเจาะยางกันคุณอนุทินใช้คำนี้นะครับในชั้นการมาธิการก็พูดคุยสริบดีสุดท้ายก็มาคว่ำกันกลืนน้ำลายตัวเองว่าอย่างนั้นนะครับมันก็เลยนำไปสู่กระแสที่ว่าถ้ากฎหมายสุราก้าวหน้าจะไม่ผ่านถ้ากฎหมายกัญชามีแนวโน้มจะโดนคว่ำแลกโหวตไหมก็คือสุรากับกัญชาเนี่ยมาสลับกันไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าสสก้าวไกลก็ประมาณ50กว่าคนนะ50คนโดยกลมๆภูมิใจไทยก็60คนกลมๆครับบวกลบถ้าเกิดว่ามาร่วมมือร่วมไม้กันเนี่ยบวชติดกันมันน่าจะพาช่วยๆกันน่าจะผ่านไปได้ไหมไม่ได้เสียงฝ่ายค้านมันก็เลยมีกระแสข่าวเรื่องของการแลกเสียงโหวตแม้ว่าแกนนำหรือแต่ละพรรคเนี่ยเขาออกมายืนยันว่าไม่มีเรื่องนี้ครับนะคะสัปดาห์ที่แล้วคุณเท่าวิภพเปิดใจครับโทรไปหารือกับเพื่อนสสแต่ว่าเขาไม่ได้บอกนะว่าพรรคไหนค่ะ
ยืนยันว่าหลายคนยินดีที่จะลงมติรับหลักการกฎหมายสุราคุณเท่าพิภพเขาอ้างกับผมอย่างนั้นนะครับเขามองว่าผลประโยชน์ที่จะตกสู่ประชาชนให้เป็นหน้าที่ส.ส.เขาอธิบายไปแต่เรามาดูผลประโยชน์ทางการเมืองคุณผู้ชมครับทั้งสองนโยบายเนี่ยมีผลประโยชน์ทางการเมืองแนวโน้มเนี่ยมันต่างกันครับกฎหมายสุรามีส.ส.เขตหลายพื้นที่ที่สนับสนุนเพราะว่าฐานเสียงเขาเอาด้วยอาจจะด้วยวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านเขาก็มีวัฒนธรรมมีองค์ความรู้ในการกลั่นสุราอยู่แล้วเขาก็ไปต่อยอดเป็นธุรกิจได้เราจะเห็นว่ามีส.ส.จากพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคบางคนก็ร่วมโหวต ด้วยแต่กฎหมายกัญชาเนี่ยบางคนบอกว่านอกจากพรรคภูมิใจไทยกวาดตาตอนนี้ในสภายังไม่เห็นว่าจะมีพรรคไหนหรือใครออกมาเคลมได้ว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ในทางการเมืองในการเลือกตั้งได้อย่างไรนะครับเขาก็บอกไงว่าถ้าพรรคอื่นเนี่ยเขาจะบอกไงว่าถ้ากัญชาเพื่อการแพทย์สนับสนุนอยู่แล้วแต่เรื่องอื่นเนี่ยไม่สนับสนุนนะคะก็ต้องรอดูส่วนปฏิกิริยาจากคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ออกมาปฏิเสธข่าวลือแหละว่าที่จะมีเรื่องของการแลกเสียงโหวตอะไรต่างๆนานาแต่ซุ้มเสียงที่คุณอนุทินส่งมาชัดๆก่อนที่จะมีการพิจารณาเนี่ยคุณอนุทินพูดถึงเรื่องของการอยู่ร่วมรัฐบาลอีกแล้วนะคะเรื่องของการรักษามารยาทอะไรต่างๆแล้วก็พูดถึงเนี่ยแหละเรื่องนี้แหละไปฟังกันดีกว่าว่าพูดว่ายังไงเราอยู่ในรัฐบาลด้วยกันเราก็ต้องพยายามที่จะรักษามารยาทการอยู่ร่วมกันพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคมืออาชีพอยู่แล้วนะนะรู้มารยาทรู้สิ่งที่ควรหรือไม่ควรนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอะไรที่ประชาชนได้ประโยชน์เนี่ยพรรคภูมิใจไทยทำหมดแล้วก็พิสูจน์ได้เห็นมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วเพราะนั้นอย่าไปกังวลพรรคภูมิใจไทยนะฮะกังวลไปกังวลคนที่ต้องทำตามมารยาทของการร่วมรัฐบาลดีกว่านะต้องย้ำนะคุณดาวีบรรทัดสุดท้ายอย่ามากังวลกับพรรคภูมิใจไทยให้กังวลกับคนที่ต้องทำตามมารยาทของการร่วมรัฐบาลมากกว่าไม่ได้กดดันอะไรเลยใช่ไหมมีคนเสียมารยาทเหรอมีคนเสียมารยาทใช่ไหมครับอันเสียมารยาทหรือไม่เสียมารยาทก็คงต้องรอดูแหละแต่ว่าพอเสียงมาย้ำกันชัดๆแบบนี้เนี่ยครับทำให้ต้องคิดไหมว่าเอ๊ะไม่ได้เป็นพูดไปลอยๆไหมนะน่าจะพูดเตือนไปอะไรยังไงไหมส่งสัญญาณยังไงไหมนะไม่ได้พูดถึงฝ่ายค้านด้วยนะใช่ค่ะไม่น่าจะพูดถึงฝ่ายค้านใช่ไหมอย่างสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าพอรู้ว่านโยบายกัญชาโดนใจก็เจาะยางกันก็เหมือนส่งสัญญาณไปหาฝ่ายรัฐบาลมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะเอายังไงสัญญาณจากคุณอนุทินดูจะเป็นกังวลกับเสียงของส.ส.ฝากฝั่งรัฐบาลมากกว่า